Hello everyone, my name is วรัญญาสุกเกษมสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่รักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวรัญญาสุกเกษมนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลบ้านภูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงค่ะสำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3นั้นนะคะมีคุณครูอยู่2ท่านด้วยกันนั่นก็คือคุณครูและคุณครูอีกท่านหนึ่งก็คือคุณครูนวลประพัฒน์อุดมศิลป์ค่ะการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่3จะใช้หนังสือประกอบการเรียน2เล่มค่ะเล่มแรกก็คือหนังสือเรียน Student Book Say Hello ซึ่งข้างหลังหนังสือเล่มนี้ก็จะมีคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถไปค้นคว้าหาความหมายของคำศัพท์มาก่อนล่วงหน้าได้และอีกเล่มหนึ่งนั่นก็คือ workbook หนังสือแบบฝึกหัดค่ะค่ะในวันนี้คุณครูก็จะมาแนะนำการทำใบงานวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาทำใบงานเรื่อง there is และ there are ค่ะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่า there is และ there are แปลว่ามีค่ะThere is และ there are แปลว่ามีเป็นการกล่าวลอยๆว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนแต่จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะก็คือ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์และคำนามที่นับไม่ได้ส่วน there are ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าจะใช้ได้อย่างไร there isA dog under the tree มีสุนัขหนึ่งตัวใต้ต้นไม้ส่วนกับคำนามที่นับไม่ได้นะคะก็คือ there is some water in the bottle ส่วน there are ใช้กับคำนามที่นับได้พหูพจน์ยกตัวอย่างมีลิง3ตัวอยู่ในสวนสัตว์ there are 3 monkeys in the zooและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีนักเรียน2คนในห้องเรียน There are 2 students in the classroom นักเรียนพอจะเข้าใจเรื่องการใช้ there is และ there are กันไปบ้างแล้วนะคะก็มาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะนักเรียนถ้ามีใบงานอยู่ในมือก็สามารถเปิดดูในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะในแบบฝึกหัดให้นักเรียนนับจำนวนสัตว์ต่างๆที่อยู่ในกรอบแล้วมาเขียนบรรยายว่าในกรอบนี้มีสัตว์อยู่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็เขียนลงไปทั้งหมดมี8ข้อด้วยกันนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะอย่างเช่นว่ามีสุนัข3ตัวก็จะบอกว่า there are 3 ducks in the zooมีม้าลาย2ตัว There are 2 zebra in the zoo มีแมว1ตัว There is a cat in the zoo นักเรียนคงจะพอเข้าใจเรื่องการใช้ There is และ There are มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการแนะนำการทำรายงานเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าSee you later. Goodbye.